ส่วนประเด็นทางด้านเศรษฐกิจนะครับกระทรวงการคลังก็ได้ส่งรายชื่อผู้มีรายได้น้อยไปตรวจสอบคุณสมบัติครับคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 1-2 เดือนนี้และจากข้อมูลนั้นก็พบนะครับว่ามีผู้รายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปียื่นขอสวัสดิการรัฐเกินกว่าครึ่งหนึ่งจากผู้ที่ลงทะเบียนในปีนี้กว่า14ล้านคนนายกฤษดาจีนะวิจารณะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่าขณะนี้กรมการปกครองกรมที่ดินกรมสรรพากรธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐประจำปีนี้คาดว่าจะสามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้ครบทั้ง14ล้านคนที่ลงทะเบียนไว้ภายใน 1-2 เดือนนี้เพื่อนำมาสรุปจำนวนผู้มีสิทธิ์และจัดสวัสดิการรัฐที่จะใส่เพิ่มเติมได้อย่างถูกต้องเบื้องต้นครับได้ตรวจสอบรายชื่อที่มีความซ้ำซ้อนพบว่ามีรายชื่อซ้ำซ้อนอยู่หลักหมื่นรายเท่านั้นครับส่วนที่เหลือก็จะดำเนินการตรวจสอบด้านการเงินที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆของผู้ที่ผ่านการตรวจสอบรายชื่อในชั้นแรกขณะเดียวกันกระทรวงการคลังกำลังศึกษามาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกเหนือจากการช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟค่ารถไฟรถเมล์รวมถึงแนวทางช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปีซึ่งต่ำกว่าเส้นยากจนที่ขีดไว้ด้วยครับจากข้อมูลการลงทะเบียนผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.นะครับกว่า7ล้านรายพบว่ามีผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปีมากกว่า 50%และประเมินว่าจะมีผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทซึ่งลงทะเบียนกับหน่วยงานอื่นๆอีกมากครับคาดว่ายอดรวมผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปีที่ลงทะเบียนในรอบนี้จะมีมากกว่าปีก่อนหรืออาจจะเกินกว่าครึ่งของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดครับผู้อำนวยการสสค.นะครับตั้งข้อสังเกตครับว่าผู้ที่มาลงทะเบียนอาจจะเข้าใจนะครับว่ารัฐบาลจะจัดสวัสดิการให้มากกว่าผู้ที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อปีดังนั้นข้อมูลที่ใส่อาจจะคลาดเคลื่อนจึงต้องตรวจสอบข้อมูลด้านการเงินอย่างละเอียดโดยว่าจ้างนักศึกษาทั่วประเทศลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบซ้ำว่าเป็นผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทจริงหรือไม่ครับ